าเป็นคนมีความรับผิดชอบกับชีวิตตัวเองสูงมานานละแต่คือเป็นคนมีความตั้งใจในชีวิตรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วก็มักจะชอบช่วยเหลือคนอื่นทุกๆคนทั้งที่เป็นคนที่รู้จักและทั้งที่เป็นคนที่ตัวเองเพิ่งจะมารู้จักเป็นครั้งแรกมันก็จะเป็นคนมีน้ำใจกว้างขวางเขาจะเป็นคนชัดเจนกับการทำอะไรในหลายๆอย่างชีวิตเขาและมักจะทำได้ดีเสมอเขาเป็นผู้ชายใจดีค่ะแล้วก็เป็นคนรอบคอบแล้วก็แกนหลักของเขาเนี่ยทุกอย่างควรจะขึ้นอยู่กับความถูกต้องเขาเป็นคนมีจิตวิทยาสูงใจเย็นพอที่จะวิเคราะห์หรือว่าทำความเข้าใจคนอื่นมาอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยจะปลอดภัยแล้วก็จะต้องหลงรักเขาค่ะจริงๆความรักมันเป็นเรื่องง่ายๆค่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่เข้าอกเข้าใจกันแล้วก็รู้จักถึงการให้อภัยแล้วก็ห่วงใยดูแลกันแค่นี้เท่านั้นจริงๆค่ะส่วนองค์ประกอบเรื่องอื่นก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะแต่ก็คงเป็นลำดับรองลงมาตั้งแต่คบมาในช่วงแรกๆเนี่ยพบกับเขาด้วยความบังเอิญก็คือช่วงแรกที่รู้จักคบหากันก็ประทับใจโดยเหตุการณ์อยู่แล้วเพราะว่าเราเจอกันในการไปอบรมเรื่องธรรมะซึ่งคนที่เข้าอบรมก็จะเป็นคนที่สมัครใจที่จะเข้าไปสมัครเพื่อที่จะเข้าอบรมเองนะครับผมก็แปลกใจว่าผู้หญิงน่ารักตัวเล็กทำไมถึงสนใจในเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ผมก็สนใจพอได้มาคุยกันก็ได้เข้าใจว่าตัวเขาเองก็มีความคิดความอ่านที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเหตุมีผลเป็นคนมีน้ำใจคิดเผื่อคิดอะไรให้เสมอครับคือคิดถึงเราตลอดเวลาเป็นคนโอบอ้อมอารีนะครับแล้วก็ยังเป็นอย่างตั้งแต่วันนั้นช่วงแรกๆมาจนวันนี้เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะนั้นสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นคงกับสิ่งที่ดีๆที่อยู่กับเราก็จะอยู่กับเราไปอีกตลอดถ้าเรายังเป็นคนที่ดีกับเขายังเป็นคนที่ซื่อสัตย์ยังเป็นคนที่รักเขาเขาก็พร้อมที่จะให้สิ่งดีๆกับเราอย่างมั่นคงผมคิดว่า5ปีนี้ก็คงจะตัดสินได้สำหรับการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเพราะนั้นความรักในความคิดของผมคือความเมตตาในรูปแบบหนึ่งที่เจาะจงให้กับใครสักคนหนึ่งนะครับเข้มข้นเป็นพิเศษอย่างเช่นแม่หรือพ่อรักเราแล้วเราก็มอบความรักเราเรียนรู้ในการที่จะถูกรักก่อนในสมัยตอนเป็นเด็กจากคุณแม่และคุณพ่อของเราแล้ววันหนึ่งเมื่อเราโตขึ้นเราก็เรียนรู้ที่จะเริ่มที่จะรักคนอื่นในกระแสคล้ายๆกันกับที่พ่อแม่รักเรานะครับแล้วเราก็จะดูแลเขามีการสร้างครอบครัวเหมือนกับที่พ่อแม่ได้มอบหรือว่าทำสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวอย่างวันต่อวันมาเราก็จะเรียนรู้ไปเองนะครับพอเรามีความรักเรามีครอบครัวเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องใช้ชีวิตอย่างดีงามผ่านความรักที่เราได้รับมาแล้วก็ส่งมอบต่อไปโลกใบนี้มันก็คงจะหมุนไปได้ก็เพราะความรัก